ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวเมืองรองแต่เป็นรองใครนั่นก็คือจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะไปดูกันเลยค่ะสถานที่แรกที่เราจะพาไปคือปราสาทเมืองต่ำสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่16ในศิลปะปวนตอนต้นตั้งอยู่ที่บ้านโคกเมืองเป็นสถานที่ที่เก่าแก่และสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์สนามไอโมบายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ฮอตมากและเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่กำลังฮอตสุดๆในขณะนี้เวลาเพลินเป็นแหล่งพักผ่อนและเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นแหล่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพักผ่อนหย่อนใจไปกับพันไม้ที่มีการคัดสรรมาจัดแสดงให้ข้อมูลความรู้อนุสาวรีย์พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1ตั้งอยู่บริเวณวงเวียนถนนสายบุรีรัมย์ถึงประโคนชัยลักษณะของอนุสาวรีย์ที่โดดเด่นยิ่งนักขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริงหล่อด้วยโลหะสำริดปราสาทเขาพนมรุ้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ฮอตฮิตมากที่สุดตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วและมีความสำคัญมากที่สุดในประเทศไทยนี่ก็เป็นทางขึ้นของเขากระดงซึ่งล้อมรอบด้วยต้นไม้ต่างๆมากมายเขากระดงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาประวัติศาสตร์ทางประวัติทางปรัชญาก็เป็นสถานที่ตั้งของภูเขาไฟที่ยังคงปรากฏร่องรอยปรากฏให้เห็นได้ชัดเจนนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวบุรีรัมย์ที่เรายกตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูไงก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะ